แบบอยากมาดูว่าเรื่องราวก่อนที่จะเกิดHunger Gameมันเป็นยังไงบ้างค่ะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นกลัวร้องเพลงผิดกลัวร้องเนื้อผิดด้วยใช่ส่วนตัวอ่านเป็นแฟนมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ภาคแรกใช่เป็นแฟนหนังแฟนหนังสือด้วยค่ะก็ชอบค่ะครับผมเกิดทันหรือเปล่าเรื่องนี้ทันครับแต่ว่าไม่น่าขนาดนั้นถ้าเป็นในพาร์ทหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามครับผมเราจะมาติดตามในพาร์ทที่เป็นภาพยนตร์แล้วครับชอบอะไรของเรื่องนี้ครับโหชอบที่เขาจะมีตัวแทนนี่แหละครับคือเขาจะมีตัวแทนของแต่ละเขตอ่ะคือแบบมาสู้กันเพื่อเอาแบบเอาผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็รู้สึกอินนะเวลาดูด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กผู้ชายด้วยครับพอแบบมันมีแบบความซวยก็มีแล้วพวกนี้เข้ามามันทำให้เรารู้สึกอินกับตัวหนังมากอินกับคาแรคเตอร์วันนี้ก็คือใช่ครับผมเราอยู่เขตอะไรคะซึ่งโอ้เขาเป็นประธานาธิบดีที่เป็นตัวใหญ่เลยครับแล้วถ้าเป็นพนาวุฒิเองจะอยู่เขตอะไรรัดพนาวไหมพระประแดงพระประแดงใช่ไหมครับพระประแดงหนูน่าอยู่เขตอะไรคะมาทางห้วยขวางค่ะห้วยขวางใกล้ๆวันนี้ใกล้ๆอันนี้ในเมืองใกล้ๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ครับผมวันนี้ผมก็มาในลุคของท่านประธานาธิบดีสโนว์นี่แหละครับผมซึ่งในภาคนี้นะครับผมทางตัว The Hunger Games เนี่ยเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ64ปีก่อนที่จะเกิด The Hunger Games ในภาคปัจจุบันครับผมซึ่งเราก็จะได้ย้อนกลับไปดูถึงความเป็นมาของ The Hunger Games ด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงประวัติของตัวพานาธิปริสโนมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมยาวผมยาวพอดีเหมือนใช่ครับผมเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์นี่คือพอดีเลยว่าในเรื่องสีทองนะความจริงอ๋อไม่ไหวครับดำก่อนแล้วกันไม่จริงอันนี้คือเป็นวิกนะเป็นวิกจริงๆเข้าในเป็นสีทองสีทองสีทองต้องหมักเซนชวนหน่อยผ่านแล้วก็ลงนะครับโอเคได้ครับผมก็ขอฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับแฟนคลับ The Hunger Games ทุกคนนะครับผมตอนนี้ The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับผมเข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ The Hunger Games นะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับฝากเลยนะคะขอบคุณจ้าสวยล่อสุดๆเลยขอบคุณค่ะหนูเท่านี้เนาะ